กลายเป็นดราม่าเดือดคุณสำหรับแฮชแท็กแบนตุกี้นะที่พุ่งอันดับในเทรนด์ทวิตเตอร์เลยเมื่อมีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งได้ออกมาทวิตข้อความเนี่ยถึงคุณตุกี้สุดารัตน์บุตรพรมนะขู่ว่าเขาจะฟ้องนะคุณตุกี้จะฟ้องเจ้าของโพสต์นะเขาบอกอย่างนี้โดยในทวิตเตอร์ดังกล่าวได้เขียนข้อความไว้ว่าอันเนี้ยคือที่นางจะขู่ฟ้องเราที่นางออกมาแซะพี่ณวัฒน์เนี่ยพร้อมเจ้าของโพสต์เนี่ยได้โพสต์ภาพ3ภาพโดยภาพแรกเนี่ยเป็นข้อความจาก IG Story ของเจ้าของโพสต์เองนะฮะที่ได้เขียนข้อความวิพากษ์วิจารณ์เพราะโพสต์ไว้อย่างนี้นะตนเองเนี่ยได้เข้าข้างพี่ณวัฒน์แท็กตุ๊กกี้นะแล้วก็ดีเจบุ๊กโกเท่ากับว่าบูดนะอีกคนคอเอายืนการไม่ฉีดวัคซีนที่รัฐบาลนำเข้ามานำเข้ามาทำไมทั้งที่สามารถนำวัคซีนที่มีประสิทธิภาพมากกว่านี้แต่เนี่ยมันวัคซีนราคาต่ำนำเข้ามาทำไมแต่พวกกับหลอนเนี่ยที่เงียบเหมือนตายอยู่ในป่าช้าไม่ออกมาคอเอาเลยไม่ทำอะไรเลยกะจะด่าคนที่ติดเชื้ออย่างเดียวว่าเขาไม่มีความรับผิดชอบจ้ะคนมีศีลธรรมคนมีความรับผิดชอบสูงที่ประชาชนแต่ละคนเขาติดเชื้อเนี่ยก็เพราะรัฐบาลบริหารจัดการแย่ต่างหากไม่ใช่ว่าเป็นเพราะคนเขาไม่มีความรับผิดชอบวัคซีนเขาฉีดกันจะทั่วโลกแล้วเหลือแต่บ้านมึงนั่นแหละที่ยังไม่ได้ฉีดจากนั้นเนี่ยก็มีคุณตุ๊กกี้เนี่ยเขาตอบกลับมาเขาพูดถึงในแท็กว่าขอแคปนะคะแล้วเจอกันนะประมาณนี้เจ้าของ IG เขาก็ไม่รอช้าเขาตอบกลับไปเหมือนกันสวนทันควันเลยคุณก็บอกว่าครับผมขอบพระคุณพี่ตุ๊กกี้จากนั้นเนี่ยเพื่อนเจ้าของ Instagram เนี่ยที่แท็กหาคุณตุ๊กกี้เนี่ยก็ได้ส่งข้อความไปหาคุณตุ๊กกี้อีกครั้งเพื่อจะแสดงความขอโทษแทนเพื่อนแต่คุณตุ๊กกี้เนี่ยตอบกลับมาสั้นๆว่าไม่ทันแล้วค่ะพี่ทนายเจมส์เขาส่งเรื่องแล้วค่ะหลังจากข้อความเนี่ยถูกแชร์ไปเนี่ยทำให้คนเนี่ยเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์นะคุณตุ๊กกี้และก็พร้อมแฮชแท็กแบนตุ๊กกี้กันเป็นจำนวนมากพร้อมกับตั้งคำถามว่าจะฟ้องเรื่องอะไรและขอไม่สนับสนุนงานอีกต่อไปเลยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการคอเอาสำหรับเหล่าดาราที่บางคนก็ออกบางคนก็ไม่ออกบางคนเห็นต่างกันไปก็มีอันนี้ก็คุณตุ๊กกี้ก็โดนแบนแฮชแท็กเนี่ยโดนแบนเลยนะครับตรงนี้ผมเอามาเล่าสู่กันฟังแต่ถามว่าใครจะอยู่ฝั่งไหนอยู่ข้างไหนอย่าเพิ่งไปแยกสีกันเลยอย่าเพิ่งไปแยกกลุ่มกันเลยตอนนี้คุณต้องสามัคคีกันเข้าไว้รักกันเข้าไว้ร่วมมือร่วมใจฝ่าวิกฤตโควิดอันนี้ไปให้ได้ก่อนผมเป็นกำลังใจให้และผมก็เชื่อว่าทุกท่านเนี่ยไม่ว่าคุณณวัฒน์ก็ดีคุณตุ๊กกี้ก็ดีคุณแท็กวรัญญูก็ดีดีเจบุ๊กโกก็ดีคุณมดคชาภาหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยที่ออกมาคอเอาหรือไม่คอเอาเนี่ยเขาก็พร้อมใจที่จะช่วยกันให้เราฝ่าฟันเป็นกำลังใจให้เราฝ่าฟันผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้สู้ๆนะทุกคนขอบคุณครับ